พวกเราทุกคนนะครับชอบเสียงแตกนะครับไม่ว่าจะเป็น overdrive distortion fuzz หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นก้อนมาสักพักเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรได้มันก็เอาเสียงคลีนของเราไปดันให้มันชนเพดานหรือว่า threshold แล้วก็ทำให้เสียงมันบิดเบี้ยวหรือว่า distort แล้วเสียงมันก็กลายเป็นเสียงแตกที่เราชื่นชอบกันนะครับแต่ทีเนี้ยในแวดวงของก้อนเสียงแตกเนี่ยมันจะมีเทอมนึงซึ่งเขาใช้กันเยอะมากนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า soft clippingแล้วก็ hard clipping นะครับซึ่งถ้าหลายๆท่านยังงงงวยกับสิ่งนี้ว่าเอ๊ะแล้ว soft clipping คืออะไร hard clipping คืออะไรนะครับผมจะพยายามทำคลิปนี้อธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วผมสัญญานะว่าผมจะใช้ technical term หรือว่าศัพท์เฉพาะของทาง engineer วิศวะไฟฟ้าอะไรเงี้ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะก็จะลองดูแล้วกันว่าจะอธิบายให้เข้าใจได้ไหมนะครับโดยที่ผู้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นคนปกติเลยที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์หรืออะไรประมาณเนี้ยมาเยอะเท่าไหร่นะผมจะลองดูว่าอธิบายได้ไหมแต่ว่าอย่างแรกที่ต้องเข้าใจก่อนก็จะมีหลายๆอย่างอย่างเช่นวงจรขยายไดโอดนะครับ inverting of amp หรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมต้องอธิบายพวกนี้ก่อนนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทุกคนรู้จักกันก่อนนะครับก็คือ inverting of amp นะครับจริงๆแล้วอย่าไปกลัวมันนะสิ่งหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือมันรับสัญญาณที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วมันก็จะมีวงจรฟีดแบ็กนะครับมันจะวัดค่าความต่างศักย์ตรงเนี้ยแล้วมาขยายออกตรงนี้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีไอ้รีซิสเตอร์ตัวนี้เราเปิดให้เป็นวงจรเปิดเลยเนี่ยค่าขยายตรงเนี้ยมันจะเยอะมากบางทีแบบ50เท่าของสัญญาณที่เข้าอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยต้องมีการสร้างวงจรฟีดแบ็กที่ฟีดโวลเทจกลับมาที่จุดนี้นะครับเพื่อมันจะได้มีความสามารถในการควบคุมว่ามันขยายเท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้ต้องการขยายแบบ50เท่าตลอดไปนะบางทีเราอาจจะต้องการขยายแค่แบบ5เท่าอย่างเงี้ยจากสัญญาณที่วิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้นะซึ่งคุณไม่ต้องเข้าใจอะไรมากเลยตัวเนี้ยเรียกว่า op amp นะครับ inverting op amp นะซึ่งก็คือสัญญาณวิ่งเข้าอาจจะ1เท่าใช่มั้ยอาจจะ1โวลต์ก็ได้นะครับแล้วสัญญาณออกเนี่ยให้เป็นแบบ5เท่า5โวลต์อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยในวงจรก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรโดยการใส่ไอ้พอตไอ้ potentiometer ที่เราสามารถหมุนบังคับมันได้นะไอ้ตัวน็อบน่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับในไอ้แพทเทิร์นตรงเกณฑ์เนี่ยมันหมุนแล้วมันจะเพิ่มวงจรขยายได้อ่ะรู้จักอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าวงจรขยายนะครับถัดมานะครับเราก็มารู้จักชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้เรียกว่าไดโอดนะครับไดโอดเนี่ยบางทีมันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแหละบางทีคอมโพเนนต์มันก็จะเป็นแบบก้อนเป็นทรงกระบอกนะแล้วมีขีดขาวๆอันนึงนะครับในวงจรจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีขีดอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้จักไลโอดไดโอดในชื่อ LED นะครับมันจะมีเป็น LED เนี่ยเขาเรียกว่า light emitting diode นะครับเป็นไดโอดที่มีแสงออกมานะซึ่งมันเป็นไดโอดประเภทหนึ่งนะไดโอดปกติอาจจะไม่มีแสงก็ได้นะครับบางทีถ้ามันมีแสงออกมาเราจะเรียกมันว่า LED นะหน้าที่ของไดโอดคืออะไรหน้าที่ของไดโอดคือมันปล่อยให้ไฟฟ้าวิ่งได้ทางเดียวนะครับมันเหมือนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า turnstile อ่ะไอแบบเวลาที่เราจะเข้าไปในสวนสนุก Dream World เราซื้อตั๋วแล้วมันจะมีไอไม้หมุนๆที่แบบมันเราเวลาเราวิ่งเข้าไปแล้วมันหมุนได้ทางเข้าทางเดียวแต่พอเราจะสวนออกอ่ะไม้หมุนเนี่ยมันจะหมุนกลับไม่ได้นะครับมันทำหน้าที่แบบนั้นเลยนะก็คือผมยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าถ้ามันอนุญาตให้กระแสวิ่งได้ด้านเดียวด้านนี้นะครับเพราะนั้นถ้าค่าความต่างศักย์หรือว่าโวลเทจเนี่ยฝั่งเนี้ยเป็น5โวลต์นะครับแล้วฝั่งนี้เป็น0โวลต์มันจะเปิดให้ตัวเนี้ยวิ่งผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้ากลับกันนะครับฝั่งนี้เป็น0โวลต์แล้วฝั่งนี้เป็น5โวลต์นะมันจะบล็อกไม่ให้สัญญาณวิ่งผ่านนะมันก็จะแบบเป็นเหมือน disconnect ไปเลยนะครับเหมือนเป็นกำแพงตัวที่กั้นไม่ให้สัญญาณวิ่งผ่านได้นะแต่ว่าคุณสมบัติของไดโอดเราเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ค่าความต่างศักย์ฝั่งเนี้ยสูงกว่าฝั่งนี้1โวลต์สูงกว่า0โวลต์นะมันไม่ใช่ว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะเปิดทันทีนะครับมันจะมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า turn on voltage นะซึ่งถ้าเป็นพวกไดโอดหน้าตาประมาณนั้นซิลิคอนไดโอดอะไรเงี้ยมันจะอยู่ประมาณ 0.7 โวลต์นะครับคือแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าvoltage ฝั่งนี้เป็น 0.5 โวลต์แล้วฝั่งนี้เป็น0โวลต์มันจะต่างกันแค่5โวลต์ใช่ป่ะอย่างเงี้ยไม่ทำงานนะครับปิดนะมันจะไม่เปิดนะครับแต่อะไรก็ตามที่ตัวเนี้ยกลายเป็น 0.8 โวลต์ตัวเนี้ยจะทำงานละก็คือกระแสวิ่งผ่านได้นะครับมันจะปล่อยให้วิ่งผ่านทางเดียวนะวิธีการทำงานของไดโอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราเข้าใจการทำงานของออฟแอมป์ตัวขยายนะครับแล้วก็ไดโอดละทีนี้เรามาดูวงจรประเภทแรกที่เรียกว่า hard clipping hard clipping ก่อนนะครับ
ส่วนมากเนี่ยการต่อวงจร hard clipping ของพวกไอ้ก้อนเสียงแตกเนี่ยมันก็จะต่อยอดออกมานะครับคือเรามีสัญญาณขาเข้าเนาะสัญญาณขาเข้าวิ่งมาออกสัญญาณขาออกเอางี้ละกันคือสัญญาณขาเข้าสมมติว่าเข้า1เท่าแล้วออกให้เป็น10เท่าเลยแล้วกัน10เท่านะครับก็คือขาออกจะสัญญาณจะโดนขยาย10เท่าถ้าขาเข้าวิ่งเท่านี้ขาออกจะแบบวิ่งออกอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะต่อ hard clipping เราทำยังไงเราต่อวิ่งมานะครับสัญญาณเนี่ยวิ่งมาแล้วส่วนมากมันก็วิ่งเข้าไปโทนเซอร์กิตอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีการต่อลงมานะครับมีไดโอดตัวหนึ่งหันหน้าอย่างนี้นะจึ้งแล้วก็วิ่งลงกราวนะครับอันนี้สัญญาณกราวเนาะแล้วก็มีต่ออย่างนี้มาจึ้งมีไดโอดอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่อย่างนี้แล้วก็จิ้มกลับมาตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรลองคิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะวาดภาพให้คิดตามนะสมมติว่าสัญญาณขาเข้ามาอย่างนี้ฟึบ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 นะครับแล้วสัญญาณขาออกเนี่ยมาอย่างนี้ฟึบฟึบฟึบโดนขยายมาแล้วนะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะครับว่าไอตัวไดโอดเนี่ยมันจะมีการเทิร์นออนนะครับก็คืออยู่ที่0.7 โวลต์แล้วกันอย่างที่ผมบอกนะ0.7 โวลต์สองข้างนะครับเราดูก่อนสมมติว่าสัญญาณเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาผมให้มันวิ่งตั้งแต่ตรงนี้เป็น0โวลต์นะแล้ววิ่งมาตรงนี้เป็นเท่าไหร่ดีเป็น2โวลต์แล้วกันโอเคนะแล้ววิ่งตรงนี้มาเป็นลบ2โวลต์โอเคนะเราลองจินตนาการดูนะว่าโนดตรงเนี้ยพอสัญญาณมันขาออกอะแล้วตรงเนี้ยเป็นประมาณ 0.5 โวลต์นะครับพอมันเป็น 0.5 โวลต์เนี่ยลบนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวเผื่องงพอมันเป็น 0.5 โวลต์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะไอไดโอด2ตัวเนี้ยยังไม่มีตัวไหนทำงานเลยโดยเฉพาะตัวเนี้ยตัวนี้จะไม่ทำงานเลยนะครับตัวนี้จะออฟเลยเพราะว่ามันสวนทางเนาะต่อให้โวลเทจฝั่งเนี้ยมันสูงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถทำให้ไดโอดตัวนี้เปิดหรือว่าวิ่งผ่านได้นะครับทีนี้พอมันเป็น 0.5 โวลต์เนี่ยยังไม่มีตัวไดโอดตัวไหนทำงานนะครับสัญญาณที่ขาออกตัวนี้ก็จะเป็น 0.5 โวลต์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็น 0.7 โวลต์ปุ๊บสัญญาณตัวนี้ไอไดโอดตัวนี้จะเริ่มทำงานละทำให้สัญญาณขาออกเนี่ยเป็น 0.7 โวลต์นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปอีกนะเป็น 0.8 โวลต์นะครับพอสัญญาณเป็น 0.8 โวลต์ไอไดโอดตัวเนี้ยจะเริ่มเปิดละทำให้สัญญาณมันวิ่งลงกราวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่กลายเป็น 0.8 โวลต์พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันวิ่งเกิน 0.7 โวลต์ขึ้นมาเนี่ยไอตัวเนี้ยพอไดโอดตัวนี้เปิดแล้วปล่อยให้กระแสมันวิ่งลงพื้นเนี่ยตัวนี้มันจะดึงกลับมาเป็น 0.7 โวลต์แล้วตราบใดก็ตามที่ตัวเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆ 0.9 โวลต์ 1.0 โวลต์นะครับ 1.5 โวลต์อะไรก็ตามมันจะไม่เป็นค่าเหล่านี้เลยมันจะค้างอยู่ที่ 0.7 โวลต์ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้สัญญาณมันวิ่งขึ้นและค้างอยู่ที่จุดหนึ่งแล้วตัดเป็นซีลิงนะครับเขาเรียกว่าเป็นเพดานอยู่อย่างอันหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าเทรชโฮลด์นั่นแหละแล้วก็ตัดให้มันไม่ขึ้นไปสูงกว่าจุดเนี้ยเราก็เลยได้เวฟฟอร์มที่ไม่โค้งแต่ว่าหัวตัดอย่างนี้มาแทนนะครับไอเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดคลิปนะครับคือมันคลิปอย่างนี้เลยคลิปโหดมากฮาร์ดคลิปมันอย่างนี้นะแล้วโอเคเราลองคิดในทางกลับกันพอสัญญาณมันวิ่งลงกลับมาที่0แล้ววิ่งลงเป็นค่าติดลบนะครับสมมุติว่าสัญญาณตรงเนี้ยมาเป็นลบ2ลบ 0.2 โวลต์ละสัญญาณขาออกก็ไม่มีตัวไหนเปิดนะครับตัวเนี้ยไม่มีวันเปิดอยู่ละเพราะว่าไอ้ตรงนี้มัน0โวลต์เนาะค่าความต่างศักย์มันน้อยกว่าเพราะนั้นถ้ากระแสวิ่งกระแสต้องวิ่งขึ้นอย่างงี้นะครับวิ่งจาก0ไปที่ลบ 0.2 เพราะนั้นเวลาที่มันเป็นลบ 0.2 เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลบ 0.2 เหมือนกันนะขาออกตรงเนี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันวิ่งเกินเป็นลบ 0.8 อย่างนี้ปุ๊บนะครับค่าความต่างศักย์ตรงนี้มันมากพอที่จะเปิดไดโอดตัวนี้ละมันก็จะเปิดขึ้นและดันให้ตัวนี้กระชากกลับไปเป็นลบ 0.7 นะครับอะไรก็ตามที่เกินลบ 0.7 ไปมันจะโดนค้างที่ลบ 0.7 นะทำให้ตรงนี้มันก็จะมีการตัดตรงนี้เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเพดานข้างล่างขึ้นมานะเพราะนั้นเวฟฟอร์มเราก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนนะครับอันนี้คือการทำงานของฮาร์ดคลิปปิ้งนะมันก็จะคลิปฮาร์ดอย่างนี้เลยสัญญาณที่มันวิ่งมาเป็นกลมๆโดนขยายขึ้นมาพอชนเพดานของไดโอด2ตัวเนี้ยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างที่ผมว่าตรงเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของสัญญาณที่เรียกว่าไอ้รูปแบบวงจรที่เรียกว่าฮาร์ดคลิปนะครับซึ่งส่วนมากนะฮาร์ดคลิปปิ้งเนี่ยเราจะพบเห็นได้ในก้อนที่เป็นตระกูลดิสทอร์ชันนะครับแต่ไม่เสมอไปนะผมย้ำเตือนกับว่าไม่เสมอไป not always นะครับ not always เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูทีหลังนะแต่อันนี้คือการทำงานคร่าวๆของ hard clipping นะครับจากที่คุยกัน hard clip แล้วนะครับเรามาคุยกันถึง soft clip บ้างดีกว่าเนาะ soft clipping นะครับ
soft clipping ทำยังไงทำอย่างนี้เราไม่มีอะไรเราต่อตรงนี้โหนดนี้เพิ่มมานะเรามาใส่ไดโอดตรงนี้ตัวหนึ่งจุดๆๆอย่างนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ใส่ไดโอดวิ่งกับหัวตรงนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันจุดๆอย่างนี้โอเคทีนี้การใส่ไดโอดในตรงนี้เขาเรียกว่า feedback loop เนาะไอ้ลูปตรงเนี้ยที่วิ่งจากoutput กลับไป input นะเขาเรียก feedback นะครับมันทำอะไรเพิ่มที่ผมบอกตอนแรกนะครับการทำงานของตัวนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนค่าตัวต้านทาน resistor ตัวเนี้ยให้มากขึ้นเนี่ยเกณฑ์ของoutput ไป input ไป output เนี่ยมันจะมากขึ้นอย่างเช่นสมมุตินะผมสมมุติตัวนี้สมมุติผมเป็น 10k โอห์มเนาะตัวนี้เป็น 1k โอห์มนะครับเกณฑ์ของตัวเนี้ยก็จะเป็นลบ10เท่าแต่ว่าโอเคไม่ติดลบแล้วกันเอาง่ายๆก็คือถ้าขาเข้ามา1เท่าขาออกจะออก10เท่านะครับเวฟฟอร์มที่สูงแค่1ขาออกก็จะมาสูง10อะไรประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้เหมือนเดิมไดโอดมันทำอะไรไดโอดมันทำหน้าที่ของมันนะผมขอย้ายคำว่าซอฟต์คลิปปิ้งขึ้นไปก่อนแต่ว่าตัวไดโอดต้องไม่ไปด้วยโอเคมันทำหน้าที่อะไรเหมือนเดิมตัวนี้ลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าขาเข้าเป็นสักอย่างแต่ว่าขาออกเนี่ยมันมาเป็น 0.5 โวลต์นะมันก็อันนี้ค่อนข้างซับซ้อนแล้วนะผมจะพยายามไม่อธิบายนี้แล้วกันแต่ว่ามันจะมีเวลาที่ขาออกเนี่ยโวลเทจมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการขยายให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอมันโวลเทจมันสูงจนถึง 0.7 โวลต์ปุ๊บเนี่ยไอไดโอดตัวเนี้ยจะเริ่มทำงานละไดโอดตัวเนี้ยจะเริ่มทำงานแล้วนะครับทำให้ตรงนี้มันช็อตนะครับแล้วค่าความต่างศักย์ระหว่างโหนดนี้กับโหนดนี้เนี่ย2อันเนี่ยจะห่างกัน 0.7 โวลต์เสมอไม่ว่าตัวเนี้ยจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตามตัวนี้จะอาจจะกลายเป็น2โวลต์ไปละแต่ว่าความต่างศักย์ระหว่างโหนดนี้กับโหนดนี้เนี่ยมันจะเป็น 0.7 เสมอนะครับส่งผลให้เกณฑ์เนี่ยมันคาอยู่ที่ 0.7 หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับ hard clipping ตะกี้ยังไงมันก็ดูเหมือนว่ามันจะค้างสัญญาณเหมือนกันนี่ใช่มั้ยเพราะว่าถ้าขาเข้าเป็นอย่างงี้จุดๆแล้วขาออกมันใหญ่ขึ้นอย่างงี้ใช่มั้ยประเด็นคือตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นฟีดแบคลูปอะเวลาที่มันตัดหัวมันจะไม่ได้ตัดแบบชับเลยเหมือนกับไอตัวฮาร์ดคลิปปิ้งที่มันตัดชับอย่างงี้มันจะไม่ได้ทำแบบนี้นะครับแต่ลักษณะการตัดของมันเนี่ยมันจะขึ้นไปอะแล้วมันจะแบบค่อยๆแบบเหมือนกับบังคับให้มันเกณฑ์น้อยลงอ่ะมันจะมีความโค้งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความบิดเบี้ยวของสัญญาณตัวนี้ขาออกเนี่ยมันจะน้อยกว่ามันจะไม่ได้แบบตัดแบบชึบแบบอย่างนี้เลยเหมือนตัวฮาร์ดคลิปปิ้งนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในวงจรที่เป็นซอฟต์คลิปปิ้งของไดโอด2ตัวนี้นะมันก็จะสามารถดิสตอร์ตหรือว่าบิดเบี้ยวไอ้รูปเชฟคลื่นของเราเนี่ยได้ไม่โหดเท่ากับตอนที่เราทำฮาร์ดคลิปปิ้งนะครับเอาล่ะเราไปดูตัวอย่างแรกนะครับตัวนี้Procorat นะครับ Procorat ก้อนเสียงแตกประสามัญประจำบ้านนะตัวนี้เป็น hard clipping หรือเป็น soft clipping คำตอบก็คือเป็น hard clipping นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้ดูอะไรยากมากมายเลยนะครับเป็น hard clipping ธรรมดาเบสิกมากๆนะครับเห็นไหมวงจรส่วนขยาย inverting of amp อยู่ตรงนี้อาจจะดูซับซ้อนเล็กน้อยนะมีนู่นมีนี่มีนั่นมี resistor ขนานกันมีอะไรก็ตามอ๋อผมขอโทษตัวนี้ไม่ใช่inverting of amp ตัวนี้เป็น non inverting of amp นะแต่ว่าไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ได้มีการใส่ไดโอดเข้าไปใน feedback loop ตรงนี้นะแต่ไดโอดมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับตัวอย่างแรกง่ายๆไม่มีอะไร Procorat เป็น hard clipping นะครับเอาล่ะตัวอย่างที่2นะครับอันนี้อะไรอันนี้ tube screamer นะอันนี้วงจร TS9 นะครับเอาล่ะตัวนี้มันจะดูวุ่นวายเล็กน้อยแต่ว่าทุกท่านเห็นหรือยังว่ามันเป็น hard หรือ soft นะครับถ้าเราซูมเข้ามานิดนึงจะเห็นว่าตรง clipping amp ตรงนี้นะนี่อันนี้คือตัวฟีดแบ็กลูปมันนะและไดโอดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้น TS9 นะครับเป็นซอฟต์คลิปปิ้งนะครับแล้วจริงๆตัวอย่างที่ดีที่สุดอันนึงของซอฟต์คลิปปิ้งก็คือไอ้เจ้า TS9 เนี่ยแหละนะไดโอด2ตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในตัวลูปฟีดแบ็กลูปของมันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะเอาล่ะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆมันคือ Boss SD1 นะครับ Super Overdrive นะตัวนี้จริงๆมันมีตำนานเรื่องเล่านิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือจริง Boss SD1 เนี่ยเขาพยายามโคลนนะครับพยายามเอาไอเดียของไอ้ Tube Screamer เนี่ยมาทำลอกเลียนนะครับแต่ว่ามันไปติดอยู่นิดนึงก็คือ Tube Screamer เนี่ยเขาดันไปจดสิทธิบัตรนะครับไอ้ Soft Clipping เนี่ยแหละนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับตัววงจรขยายของ SD1 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหม Drive แล้วทีเนี้ยจะสังเกตว่า
ขาใส่ไดโอดที่ชี้ไปทางเนี้ยแค่ตัวเดียวแต่ใส่ไดโอดตรงเนี้ย2ตัวอ้าวทำไมทำแบบนี้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่า symmetrical นะสมมาตรนะ symmetrical clipping นะครับหรือว่า symmetrical soft clip เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาใส่ให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น asymmetrical นะครับ asymmetrical คือไม่สมมาตรนะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปงั้นแหละปกติถ้าเวฟฟอร์มปกตินะครับมันมาชุบๆๆๆอย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันโดนคลิปไอตัวเนี้ยมันมาอย่างงี้แล้วมันโดนคลิปแบบสมมาตรนะสมมติมีไดโอดแบบทูบสกรีมเมอร์มันก็จะอาจจะแบบสมมาตรกัน2ข้างอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าพอมันใส่มาอย่างงี้ปุ๊บอะฝั่งนึงเนี่ยมันมีเทิร์นออนโวลเทจที่สูงกว่านะครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่สมมาตรกัน2ข้างฝั่งนี้อาจจะมาสูงๆเลยแล้วฝั่งนี้แบบเตี้ยๆแล้วฝั่งนี้มันเดี๋ยวเส้นตรงกลางอย่างเงี้ยมาสูงๆแล้วฝั่งนี้มาเตี้ยๆนี่มาสูงๆนี่มาเตี้ยๆมันกลายเป็นว่า2ฝั่งเนี่ยไม่สมมาตรกันมันก็เลยได้ซาวแบบสากๆแบบที่เราเห็นกันใน SD1 ซึ่งผมว่ามันเจ๋งดีนะถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมชอบ SD1 มากกว่าพวก Tube Screamer ธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีการใส่ตรงนี้แหละไอ้ Asymmetrical Soft Clip เนี่ยนะครับผมพามาดูตัวนี้อีกตัวนึงนะตัวนี้คือ Marshall Blues Breaker ในตำนานนะครับตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี2สเตจของการขยายเห็นไหมมีออฟแอมป์2ตัวนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะดูยากนิดนึงนะไฟล์มันค่อนข้างแตกนะครับแต่มาดูสเตจแรกก่อนเนาะสเตจแรกเนี่ยไม่มีไดโอดแต่ว่ามีไอเกนน็อบของเราเนี่ยที่เป็น potential meter 100k ตัวนี้นะครับสามารถหมุนปรับเกนได้ก็คือตัวขยายขั้นแรกเนี่ยไม่ได้มีการคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้คือแบบแค่ขยายเลยอะแบบขยายเฉยๆไม่ได้คลิปเวฟฟอร์มเลยนะครับแต่ว่าพอมันขยายเสร็จเนี่ยมันมาอัดเข้าวงจรขยายอีกอันนึงซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีไดโอดเป็นซอฟต์คลิปปิ้งอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเห็นไหมตัวนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการที่มันเป็นฟีดแบ็กลูปนะครับแต่ตัวนี้มีการใส่แบบลิสเตอร์ขนานกัน2ตัวเพื่อเปลี่ยนค่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขามีการใส่ตัวเนี้ยซอฟต์คลิปแบบซอฟต์สุดๆเลยเพราะว่ามันใส่กัน2สเตจเนาะไอเพดานมันจะสูงหน่อยก็คือแบบมันอาจจะต้องแบบมาถึงประมาณตรงนี้มันถึงตัดอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะคลิปอ่อนๆแต่ว่าถ้าคนเคยเล่นก้อนสไตล์ Blues Breaker จะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ไม่ได้คลิปโหดไม่ได้อะไรเลยมันจะเหมือนกับแบบแตกอ่อนๆแตกตู้แบบตู้วินเทจมากๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ผมเสริมนิดนึงก็คือหลายๆคนที่เป็นผู้ใคร่วงจรสไตล์ King of Tone นะครับจริง King of Tone เนี่ยหลายๆคนจะรู้ว่ามันสามารถไปปรับโหมดได้เนาะโดยเขาไปเล่นกับไดโอดนะครับซึ่ง King of Tone เนี่ยมันจะมี3โหมดก็คือมีโหมด OD มีโหมด Boost ใช่ไหมแล้วก็มีโหมด Distortion นะครับผมจะอธิบายก่อนก็คือโหมด OD เนี่ยคือแบบนี้เลยคือไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับใส่ไดโอด2ชั้นเหมือนปกตินะครับทีนี้เนี่ยโหมด Distortion เนี่ยคืออะไรโหมด Distortion คือเขาไปเอาไดโอดออกอย่างละตัวทำให้เหลือแค่นี้มันก็จะไปกดเพดานนะครับให้เพดานมันต่ำลงนะมันก็เลยแตกมากขึ้นนะครับไปกดเพดานให้มันแตกมากขึ้นอันนี้คือโหมด distortion ของก้อน King of Tone นะครับแล้วโหมด boost คืออะไรโหมด boost คือเอาไดโอดทิ้งไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการที่มันจะแตกเนี่ยก็คือการดันสเตจนี้เข้าสเตจนี้ก็คือมันแตกจากการที่เราไปบังคับให้ตัว op amp เนี่ยทำงานสุด capacity มันนะคือ op amp เนี่ยมันก็มีจุดสิ้นสุดของมันเหมือนกันคือตัวมันเนี่ยอาจจะขยายได้ไม่เกินลิมิตมันตามไฟเลี้ยงอะถ้าไฟเลี้ยงมัน9โวลต์บางทีมันก็โดนสปลิตออกมาเป็น 4.5 กับ 4.5 โวลต์อะไรเงี้ยการที่ดันให้มันสุดเพดานน่ะมันก็คลิปเหมือนกันนะครับนั่นคือโหมดบูสต์ของไอ้ก้อนสไตล์ King of Tone นะโอเคมาดูนี่บ้างอันนี้อาจจะแปลกใจหลายคนนะมันคือคอนนะครับคอนเซนทอร์นะเป็นหลายๆคนเนี่ยเล่นคอนเนี่ยจะรู้สึกว่าคอนมันก็เป็นโอเวอร์ไดฟ์นะมันไม่ใช่ดิสทอร์ชันนะมันอาจจะเป็นซอฟต์คลิปปิ้งหรือเปล่าแต่เซอร์ไพรส์นะครับไม่ใช่นะดูตัวนี้นะครับวงจรขยายเสร็จเลยฟีดแบ็กลูปอยู่ตรงนี้ยิงออกมาเจอฮาร์ดคลิปเฉยเลยจริงๆคอนเป็นวงจรฮาร์ดคลิปปิ้งนะครับแต่ว่ามันฮาร์ดคลิปอย่างมีสไตล์อ่ะมันก็เลยฟังดูแล้วแตกอ่อนๆ นะครับแต่หลายคนเนี่ยถ้าลองหมุนเกณฑ์ของคอนจนสุดนะจะรู้ว่าจริงๆแล้วคอนเนี่ยก็ไม่ได้คลิปน้อยเลยนะมันก็แตกได้ละเอียดอยู่พอสมควรนะครับใดๆก็ตามนั่นคือการทำงานของก้อนสไตล์คอนนะจริงๆเป็นฮาร์ดคลิปนะครับฮาร์ดคลิปปิ้งนะมาดูวันนี้บ้างนะครับอันนี้น่าสนใจก้อนนี้คือ Boss HM2 นะครับก้อนไอ้ distortion แบบ
ซูเปอร์เกนเชนซอเลื่อยไฟฟ้าในตำนานนะครับไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันเอาทุกอย่างเลยคือประมาณว่าในช่วงต้นยุค80เนี่ยคุณอยากแตกให้มันแตกสุดๆไปเลยนะเพราะนั้นถ้าคุณมาลองดูเกนสเตทตรงนี้นะอันอย่างแรกคุณเริ่มดูก่อนนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือตัวsoft clipping นะจะเห็นว่าใส่เป็น asymmetrical เหมือนพวกก้อน super overdrive ของ boss ด้วยนะมันจะมี1ไดโอดกับ2ไดโอดนะครับถัดมานะครับนี่มาเจอ hard clipping อีกสเตจหนึ่ง soft ต่อด้วย hard นะครับแล้วตรงกลางดันไปใส่ไดโอดวิ่งหน้าวิ่งหลังแบบซีรีส์ด้วยนะนี่ก็คือแบบคลิปกันเข้าไปใหญ่เลยแบบใส่ได้3สเตจนะครับก้อนนี้โหดมากนะใครเคยเล่นไอ้ก้อน HM2 เนี่ยก็น่าจะรู้ถึงสรรพคุณของมันดีนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูว่าความแบบสุดยอดของวิศวกรของบอสในยุคนั้นนะคือใส่แม่งทุกสเตจเลยทั้งซอฟทั้งฮาร์ดทั้งอะไรทั้งเนี้ยใส่ให้ครบเลยนะครับไปหาฟังได้นะก้อนนี้แล้วมาดูนี้บ้างนะอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ Big Muff Pie นะครับก้อนฟัสในตำนานของทุกคนนะหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยก้อนฟัสมันก็ต้องหาฮาร์ดคลิปดิใช่ไหมมันแตกโหดซะขนาดนั้นจริงไม่ใช่นะครับดูนี่ก็นี่มันใช้ซอฟต์คลิปนะครับแต่ว่าซอฟต์คลิปซ้อนกัน2สเตจนะก็คือ input booster มาเข้าเนี่ยมาเข้าคลิปปิ้ง2สเตจนะจะเห็นว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ออฟแอมป์ด้วยนะตัวนี้ใช้ BJT transistor นะครับแบบโบราณมากเลยนะครับแล้วก็มาใส่ไดโอดคลิปกัน2สเตจอย่างเงี้ยเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะบางทีแบบอย่างที่ผมโชว์ให้ดูตะกี้คอนดูเป็นโอเวอร์ไดฟ์แต่ทำไมใช้ฮาร์ดคลิปปิ้งแล้วบิ๊กมัฟซึ่งดูเป็นฟาสต์แต่ทำไมใช้ซอฟต์คลิปปิ้งอะไรเงี้ยคือจริงๆการออกแบบก้อนให้มันแตกอ่ะมันมีการแบบออกแบบทางวิศวกรรมได้หลายแบบนะครับแล้วแต่คนจะใช้นะมันไม่ได้แบบเป็นกฎตายตัวเสมอไปว่าฮาร์ดคลิปต้องออกเป็นดิสทอร์ชันแล้วซอฟต์คลิปต้องออกเป็นโอเวอร์ไดฟ์นะครับแต่ว่าส่วนมากอะไรก็ตามที่เป็นซอฟต์มันก็จะแตกไม่โหดเท่าฮาร์ดคลิปนะครับก็เท่าที่เห็นตามนี้นะก็อันนี้เป็นการอธิบายคร่าวๆจากที่ผมทำนะครับจริงๆแล้วก้อนไอ้ distortion overdrive ทั้งหลายเนี่ยมันคุยทั้งวันก็ไม่หมดนะก็หลายๆท่านก็ถ้าอยากรู้ว่าก้อนไหนมันเป็นแบบการแตกเสียงแบบไหนอ่ะจริงๆลองไปดูเองได้นะครับก็เสิร์ชชื่อของก้อน overdrive distortion นั้นอ่ะตามด้วยคำว่าแบบschematic หรือว่าตามด้วยคำว่า blueprint หรืออะไรก็ได้นะครับมันก็จะมีไอตัววงจรออกมาให้เรานั่งดูนะแล้วก็ลองไปนั่งทายกันดูก็ได้ลองไปจับดูว่าเอ๊ะก้อนนี้มัน soft clip หรือว่า hard clip ตรงไหนนะครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ใครจะฟังภาษาอังกฤษออกนะครับมันจะมีวิดีโอนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะลองไปเสิร์ชดูมันเป็นของ channel ของ Aaron Letterman นะครับเป็น professor ไฟฟ้านะครับของมหาลัยในอเมริกานะเขาทำเรื่องนี้พร้อมกับแอนิเมชันอธิบายไว้ดีมากเลยถ้าใครอยากได้แบบละเอียดมีแอนิเมชันประกอบมีแบบรันในออสซิลโลสโคปให้ดูว่าจริงๆเราซอฟต์คลิปฮาร์ดคลิปเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรกับเวฟฟอร์มบ้างนะครับลองไปดูช่องนั้นนะสำหรับคนที่อาจจะมีพื้นฐานทางไฟฟ้านิดนึงและอยากได้แบบละเอียดนะครับก็เชิญทางนั้นได้ยังไงผมก็พยายามอธิบายให้มันแบบมีเทคนิคอลให้น้อยที่สุดอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ